หรือต้องชื่นชมนะคะชื่นชมในผลงานของทนายความคนนี้นะคะคุณนรเศษนาหนองตูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มีการโรสพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่ข้อความบันทึกในเหตุการณ์ห้องพิจารณาคดี704สารอาญาบันทึกขนาดสั้นจากห้องพิจารณาคดีก็เล่าไปถึงเรื่องของแกนนำแต่ละคนเนี่ยนะคะอย่างคุณสมยศทึกษากเกษมสุข ก็แถลงว่าการไม่ให้ประกันตัวเป็นอุปสรรคในการต่อสู้คดีและไม่เป็นธรรมขอให้ศาลมอบโทษประหารชีวิตเพื่อความยุติเพื่อจะได้ยุติปัญหาซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเราก็เคยนําเสนอไปแล้วนะคะพูดถึงไม้ค่ะบอกว่าไม้ร้องไห้น้ําตาไหลเพราะมันคับแค้นจุกแน่นอยู่ในอกถึงความไม่ยุติธรรมไม้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนชนิดที่แม่ของเขาเองก็ยังแปลกใจมันไม่เป็นธรรมกับเราเลยนะพี่ ไม่ไม่ได้กลัวจะติดก็ติดไปแต่อยากได้เพียงความยุติธรรมแค่สิทธิในการประกันตัวเรายังไม่ได้เราจะได้ความยุติธรรมจริงๆเหรอพี่พี่รู้ไหมไม่ท่องบทกวีแปลของจิตภูมิศักดิ์ทุกวันเพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราสักพันชาติจากสู้มวยด้วยหาหรือหันแมนชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งครันจากน้อมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชนโอ้ผมอ่านถึงตรงนี้เนี่ยนะผมผมเข้าใจเลยนะคุณอน,นทิยาเข้าใจว่า เข้าใจว่าคือไม้เนี่ยคาถามคือไม้ถูกกดขี่อะไรก่อนหน้าที่ไม้จะมาทาม็อบเนี่ย<ะ>ชีวิตไม้ถูกเอาละตะเรียบถูกกดขี่ถูกจงดีแล้ว,แล,วแล้วมวลชนในความหมายของไม้เนี่ยคือใครที่ไม้ต้องมาผีชีพนั้นเพื่อมวลชนคือบกกวีของจิตบทนี้เนี่ยนะครับก็เป็นบกกวีที่เป็นที่แพร่หลายในหมู่นักกิจการตั้งแต่สมยัยหลังสิบตุลานะครับ เรื่อยมาหลังหกตุลาจนมารุ่นผมทำไมปีสองพันร้อยยี่สิบแปดแลตาผมก็ท่องก่อนปลาสายผมก่อนขึ้นเวทีปลาสายผมก็เนี่ยหลับตาท่องเลยเพื่อลบรอยคราบน้ําตาประชาราชนตักพันชาติจะสู้มวยเดหิหันหรือหันแม้นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งันจักน้องพรีชีพนั้นเพื่อมวลชนโอ้โหนี่ก็ท่องได้เหมือนกันนี่ไม่ทําดูสคริปต์เลยคือมันเป็นบทกวีที่แบบโอ้หมันสวยหรูแล้วมันแบบมันปลุกพลังว่าโอ้โหตัวเองนี่เป็นผู้เสียสละมากเลยนะัชีวิตให้หมวลชนได้อะไรประมาณนี้ คำถามคือว่านี่คือกระบวนการในการหล่อหลอมไงในชีวิตจริงไหมถูกเอารัดเอาเปรียบตรงไหนแล้วในชีวิตจริงเนี่ยนะตายเพื่อใครอ่ะค่ะคุณน้อมพีชีพนั้นเพื่อมนชนเพื่อมลชนมวลชนของคุณคือคนกลุ่มไหนคมนชนที่เขากําลังรู้สึกดีกับโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าหรือมลชนที่เขารอว่าเ,เฮ้ยเมื่อวานนี้ เงินเรารักกันเข้ามาแล้วหนึ่พันในภรรยาผมนะั่งนั่งคุยอยู่กระโดดโยงเลยดีใจ <laughs> เหมือนถุอตะลี่บอกเข้าอีก1,000งพันคนชน<ข>เหล่านี้เขาไม่ต้องการให้คุณมาตายเพื่อเขาอ่ะแล้วถ้าคุณตายเี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเขา<ะ>ไม่สนใจ <laughs> นี่พูดไม่ได้ว่าไปยะะเย้ยหรืออะไรเขานะ <laughs> เพียแต่ว่ากําลังจะทําให้ไอ้ความดราม,ม่าทั้งหลายเนี่ยมันกระจ่างขึ้นนะ <laughs> คือบทกวีพวกนี้มันท้องกันเกิดในรั้วมหาวิทยาลายัยแล้ว เป็นเครื่องมือในการที่จะปลุกแล้วความรู้สึกของคนแล้วก็ทําให้คนเนี่ยอ,อ,อยู่เหมือนกับอยู่ในภวังะ่ะรู้สึกว่า,ต,วนนาตัวเองเป็นนักอุดมการตัวเองเป็นนักอุดมคติตัวเองเป็นผู้เสียสละชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีขึ้นอคําถามคือว่าไม้ตายไปคนหนึ่งแล้วสังคมจะดีขึ้นจริงหรือเปล่านะ,ะแล้วสังคมส่วนใหญ่เขาต้องการให้คุณตายไหมหรือเขาไม่ได้ ไม่แม้แต่จะสนใจด้วยซ้ำไปอ,อะไรแบบนี้นะค่ะแต่เนี้ยรู้เลยว่าพอเขาบอกว่าเขาท่องบทกวีอันเนี้ยทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการหล่อหลอมและทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยกำลังเสียสละเพื่อมวลชนเพื่อประเทศชาติอยู่เนี่ยนะคะเอาต่อสําหรับบทความของคุณนรเสษนะคะไปต่อที่เพนกวินค่ะเขาบอกว่าเพนกวินเข้ามาในห้องพิจารณาร่างกายสู้ผอมลงไปเยอะอิดโรยเต็มที ใบหน้าสีขาวแขนข้างซ้ายของเขามีสายระยงระยางเต็มไปหมดใช่มันคือสายน้ำเกลือแขนของเขาถูกเจาะเพื่อใส่น้ำเกลือลงไปเขาไม่มีเรี่ยวแรงจะพูดจาสื่อสารเพราะอดอาหารประท้วงทวงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกันตัวมาแล้วกว่า14วันรุ้งปนัสยากล่าวแถลงด้วยน้ำตาสรุปความได้ว่าหนูเป็นเพียงแค่นักศึกษาอายุแค่ยีปีหนูฝันถึงสังคมและอนาคตที่ดีกว่า การที่หนูออกมาใช้สิทธิเสรีภาพเคลื่อนไหวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหนูผิดอะไรหนูกับเพื่อนอีกหลายคนไม่ได้ประกันตัวพวกเราถูกบังคับไม่ให้มีโอกาสนั้นหนูกลัวค่ะหนูกลัวว่าเพื่อนหนูจะเป็นอะไรไปหนูบอกเพนกวินว่าหนูกลัวมันตายแต่เพนกวินตอบว่าถ้าจะตายก็ให้มันตายไปหนูคิดมาตลอดว่าเราสู้เพื่ออยู่ไม่ได้สู้เพื่อตายแต่ถ้าจะมีใครตายก็ขอให้ตายเพื่อคนที่ยังอยู่ แล้ววันนี้หากไม่ได้รับสิทธิประกันตัวอีกจะขอประกาศอดอาหารด้วยโดยจะเริ่มจากการละประทานวันละมือ้อและลดลงหรือละประทานแค่น้ำนมและสารอาหารขอให้การตายของเราเป็นสายทานนำความหวังสู่สังคมผมนั่งเงียบฟังเสียงรุ้งแถลงก้มหน้าก้มตาไม่ได้หันมองใครน้ำตามันไหลออกมาแบบกลั้นไม่อยู่นะับเป็นครั้งที่สองที่ผมมีน้ำตาในห้องพิจารณาแดทุกๆคนที่ถูกจองจำกักขัง ผมรู้ว่าน้ำตาที่ไหลในวันนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความสยบยอมแต่เป็นน้ำตาแห่งการต่อสู้เย้ยหยันผมขอให้น้ำตาทุกหยดที่หยดลงบนพื้นมันกัดกร่อนทำลายความอายุติธรรมในประเทศนี้ให้สิ้นซากไปผมรู้ว่าพวกคุณเจ็บและเหนื่อยมามากผมเข้าใจไม่เรียกร้องสิ่งใดๆเพราะสิ่งที่พวกคุณต้องเผชิญมันหนักหนาสาหัสเลือกเกินผมจะเคารพทุกๆก,การตัดสินใจของพวกคุณผมพร้อมที่จะโอบอุ้มทุกสิ่งทุกอย่าง ผมหวังว่าเราจะได้เจอกันข้างนอกค่ะโอ้นี่ประกอบกับโดยเนื้อหาประกอบกับน้ำเสียงนะของคุณอันทิยาเนี่ยผมเคลิ้มเลยนะน้ำตาไหลไหมเกือบจะไหลแล้วนี่เป็นการสะกดจิตอย่างหนึ่งค่ะเนี่ยผมชอบคอมเมนต์ของอนุญ,ญาตนะเนี่พอดีเหลือไปเห็นพอดีคุณประชาพิวัรเนี่ยบอกว่าคนกลุ่มนี้สะกดจิตตัวเองทุกวันใช่เลยผมตีความว่า นี่คือการสะกดจิตเพราะตอนนี้ประเด็นที่จะเสนอต่อสังคมเนี่ยไม่มีแล้วค,คือประเด็นที่จะดึงให้ประชาชนต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมการเคลื่อนไหวต่อสู้ให้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะน้อยลงทุกทีวันนี้ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรแล้วนอกจากท่องเป็นนกแก้วน,ก,ก,นกคุณทองยกเลิกมาตรานหนึ่งหนึ่งสองแก้แลธรรมนวนประยุทธ์ออกไปวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่มีประเด็นที่ก้าวหน้าวันนี้จะต้องหล่อเลี้ยงคนที่ยังอยู่ด้วยด้วยแบบนี้แหละด้วยเครื่องมือทางอุดมการณ์ถามคําเดียว หน้าที่ในการหล่อเลี้ยงนี่คือหน้าที่ของทนายแล้วเหรอคะก็ถึงบอกไงว่าทนายความเนี่ยในความเป็นทนายเนี่ยเขาก็จะอธิบายแบบนี้ด้านหนึ่งผมก็เป็นทนายความไม่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแต่ด้านหนึ่งผมก็เข้าใจจิตวิญญาณของนักต่อสู้เพราะผมเป็นนักต่อสู้ด้วยประมาณนี้แล้วเป็นนักเขียนด้วยนักเขียนด้วยสามารถบรรยายออกมาได้คือไอ้ภาษาที่มันสวยหรูเนี่ยค่ะมันก็ในชีวิตจริงมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าผมพร้อมจะโอบอุ้มแล้วยังไงอืจะโอบอุ้มอะไรยังไงนะครับ นี่คือนี่คือสิ่งที่มันเ,เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือถ้าจะตอบโต้ถ้าจะโต้แย้งเนี่ยอย่างลุงบอกว่า,าหนูเป็นเพียงแค่นักศึกษาอายุ22ปีตอนนี้มาบอกมาพยายามจะยกความเป็นนักศึกษาหนูเป็นเพียงแค่เด็กอายุ22ปีเท่านั้นเองอนะคำถามคือ ตอนที่คุณมาต่อสู้คุณอยู่บนเวทีเนี่ยคุณใหญ่โตมากเลยนะค่ะคุณกําลังจะบอกคุณจะนําพาสังคมไปสู่สังคมใหม่สังคมที่มีความเท่าเทียมแล้วอายุ22ปีกับความรู้ความสามารถความเข้าใจสังคมเท่านี้เนี่ยคุณมานําสังคมได้เหรอเน้เนแปลกใจมากเลยนะว่าเน้นว่าอย่างน้อยเนี่ย น้องรุ้งจะต้องรู้ว่าสิ่งที่น้องรุ้งได้ได้เคลื่อนไหวได้พูดได้อ่านไปบนเวทีในวันนั้นวันที่ตัดสินใจในการที่จะรับกระดาษที่บรรจุสิบข้อนั้นขึ้นไปอ่านบนเวทีที่ธรรมศาสตร์เนี่ยคงจะได้อ่านเนื้อหาแล้วว่ามันเป็นยังไงขนาดตัวเองยังตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่ามันดีแล้วใช่ไหมกับกับการที่จะต้องลุกขึ้นไปอ่านแต่ในการตัดสินใจในครั้งนั้นเนี่ยรุ้งต้องรู้ว่ามันจะต้องแลกมากับอะไร ต้องแลกมากับอนาคตของตัวเองอีกกี่สิบปีไวัยหนุ่มสาววัยหนุ่มสาวของรุงอาจจะต้องหายไปอยู่ในเรือนจําแต่ลุงตัดสินใจที่จะเดินไปตามเส้นทางนั้นแล้วแต่วันนี้กลับมาย้อนกลับมาบอกว่าหนูเป็นเพียงแค่นักศึกษาคนหนึ่งเท่านั้นเนพะื่อเลี้ยงล้องความเห็นใจและให้รู้สึกว่าโอ้อำนาจรัฐนี้กระทํา กับเยาวชนขนาดนี้คือวันที่เมื่อกี้นันทยาบอกว่าวันาทีที่คุณตัดสินใจอ่านข้อความที่ใครไม่รู้ยัดใส่มือคุณเนี่ยนะนั่นคือคุณประก,กาศตัวเดินหน้าชนและเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่คนไทยให้การเคารพยอมรับมาเป็นเวลาช้านานและคุณเลือกแล้วว่าคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเลือกอนะคุณคลุงคงน่าจะได้อ่านชองปองซาร์ นี่นะ,ะเด็กนักกิจกรรมก็ชอบอ่านหนังสือแนวปรัชญาผมก็อ่านค,คือเมื่อมนุษย์มีสิทธิเลือกแต่เมื่อเลือกแล้วต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกไม่มีใครบังคับไปคุณไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราเชื่อว่าในวันนั้นที่ลุงเลือกในการจะเดินเส้นทางนั้นเนี่ยน้องก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างครบถ้วนในการที่จะประเมินว่าสิ่งที่กำลังจะตัดสินใจทำลงไปมันจะส่งผลอะไรต่อไปในอนาคตบ้างนะคะ